เดียวกันเมื่อก้องห้วยไร่ปรากฏตัวพร้อมกับบทเพลงคู่ครองทักทายแฟนเพลงที่มาให้กำลังใจกันจนแน่นลานวัดโพแจ้จังหวัดสมุทรสาครและบรรยากาศแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นมาแล้วเกือบครึ่งปีนับจากเปิดตัวบทเพลงคู่ครองเป็นเพลงประกอบละครดังจนปัจจุบันมียอดชมมิวสิกวิดีโอเกือบ250ล้านครั้งความนิยมในบทเพลงบวกกับความชื่นชอบตัวศิลปินเป็นที่มาของคิวงานแน่นทุกวันตลอดเดือนหรือบางวันมีคิวโชว์ตัวหลายแห่งทั้งแสดงสดและบันทึกเทปรายการโทรทัศน์จนก่อนหน้านี้ศิลปินหนุ่มร่างกายทรุดเพราะโหมงานหนักพักผ่อนน้อยถึงกับเคยฉีดยาสัปดาห์ละ4ครั้งเพื่อให้เต็มที่กับทุกงานได้แค่ไหนน้องเอิ่มค่ะชอบเพลงก็ร้องร้องคู่ครองไปไหนก็จะร้องคู่กันเมื่อก่อนผมเคยทำงานหลายอาชีพมากแล้วทีเนี้ยมันเหนื่อยเหนื่อยมากๆแล้ววันนึงอยากจะเติมแรงใจด้วยการที่ผมอยากไปเจอศิลปินคนนึงผมชอบพี่ไผ่พงศธรผมต้องเก็บเงินเป็นเดือนเพื่อที่จะไปดูเขาเหมือนกันผมเชื่อว่าหลายๆคอนเสิร์ตที่ผมไปมีการเก็บบัตรหรือว่ามีการต้องใช้จ่ายเงินพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่อยากจะมาดูเราเนี่ยต้องเก็บเงินแล้วก็ต้องนับวันรอ10วันอีก10วันอีก5วันอีก2ชั่วโมงจะได้เจอพี่ก้องแล้วเงี้ยมันก็เลยเป็นกำลังใจในการที่อยากจะมาเจอกันครับบ่มีอีหยังมาพังทลายความฮักข้าสองลงได้มันดินสลายยังมันคงคือจังตอนเริ่มฮักที่แลกด้วยแหกกดฟ้าถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมความปวดร้าวสิเข้ามาเสริมบ่เคยคิดยังฟังเพราะจังซี่นะคะถึงมีใครๆที่อยากจะฟังสดกันนะคะเรียกว่าดังข้ามโขงกันเลยทีเดียวเพลงนี้แม่นบ่อ้ายแม่นครับขอบคุณหลายๆครับเสน่ห์สำคัญถูกใจแฟนเพลงก้องห้วยไร่คือความเป็นกันเองทั้งหลังเวทีและเบื้องหน้าอีกทั้งความตั้งใจนำบทเพลงสำเนียงอีสานจากบ้านเกิดและปลายปากกาของเจ้าตัวมาสู่ผู้ฟังยิ่งเมื่อออกแบบดนตรีให้เป็นสากลฟังง่ายโดยหลังประสบความสำเร็จต่อเนื่องก็ปลุกกระแสความชื่นชอบของแฟนเพลงในลาวไปด้วยวัดจากคิวงานมากมีทัวร์คอนเสิร์ตหลายแขวงล่าสุดมีคิวแสดงครั้งใหญ่ที่เวียงจันทร์และทุกๆครั้งได้รับการต้อนรับอบอุ่นโอ้ถือว่าปีนี้พีคมากครับในส่วนของการได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตที่สปป.ลาวเพราะว่าเพลงสายว่าสิบปีของการคือโอเคไปละเดือนละ 2-3 ครั้งก็ถือว่าโอเคแล้วแต่รอบนี้คือไปบ่อยมากไปบ่อยมากๆเลยครับได้รับความนิยมเยอะกว่าเพลงสายว่าสิบปีของการอีกครับล่าสุดบรรยากาศฝั่งนู้นเป็นยังไงบ้างเท่าที่เราสัมผัสได้อะไรเงี้ยเหมือนนักร้องเกาหลีมาไทยยังไงไม่รู้ตอบรับดีมากครับด้วยความที่ผมก็พูดภาษาทางสปป.ลาวได้มันก็เลยสื่อสารกันง่ายครับใส่ว่าสิบ่ทิ้งกันใส่ว่าสิมีกันและกันจากปรากฏการณ์เพลงใส่ว่าสิบ่ทิ้งกันที่ดังทั่วเมืองเมื่อ2ปีก่อนเปลี่ยนแปลงชีวิตศิลปินหนุ่มจากบ้านนาจนแทบไม่ทันตั้งตัวทั้งความเป็นอยู่และได้รับโอกาสกับประสบการณ์ใหม่ๆสั่งสมทั้งในไทยและเพื่อนบ้านหากความตั้งมั่นของก้องห้วยไร่ยังคงอยู่บนพื้นฐานการทำงานที่รักและไม่คาดหวังกับชื่อเสียงเงินทองที่ได้มาหวังเพียงส่งต่อบทเพลงจากตัวตนประทับไว้ในใจผู้ฟังน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน